พี่ฟิล์มหนูว่ามันแปลกๆนะพี่ก็ว่าอย่างนั้นละฟิลแล้วพวกพี่ล่ะคะรู้จักชื่อน้องหรือเปล่าว่าน้องชื่ออะไรรู้จักสิครับแมวผมชื่อลาเต้ค่ะแมวชื่อลาเต้ค่ะอ๋อผมก็จะซื้อมาม่าสัก2ถ้วยครับหยิบอะไรต้นครับนี่ครับพี่ตาลมาพี่ใส่ถุงให้ถ้วยพอกินแล้วต้นแหมต้นคนกินมาม่าแมวกินอย่างดีเลยนะอ๋ออันนี้แหละครับอาหารของลูกรักครับแหมกินอย่างดีเลยนะพลาดแมวนะเราน่ะนี่ครับข้ามาม่าจ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าพลาดแมวจริงด้วยลาเต้พ่อมาแล้วอยู่ไหนลูกลาเต้ลาเต้อยู่ไหนลูกพ่อซื้ออาหารมาฝากไว้เนี่ยลาเต้อยู่ไหนลูกลาเต้ปกติต้องวิ่งเข้ามาแล้วนะเนี่ยลาเต้อยู่ไหนลูกพ่อซื้ออาหารมาฝากแล้วเนี่ยลาเต้ทำแมวหลุดมาแถวหน้าบ้านฉันโหยราคาแพงด้วยนะเนี่ยแมวพันเนี้ยน่ารักจังเลยโหนี่แมวใครก็ไม่รู้ปล่อยมาเดินแบบนี้ที่ถ้าไม่มีเจ้าของฉันเอากลับบ้านเลยนะเนี่ยนี่น่ารักขนาดนี้อ้าวลาเต้อยู่นี่เองนี่ขอบคุณนะครับนี่แมวผมขอคืนด้วยนะครับอะไรกันแมวเธอเหรอครับแมวผมครับสภาพแบบนี้นะจะมีปัญญาเลี้ยงแมวราคาแพงขนาดนี้อันเนี้ยแมวผมครับผมเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กครับลาเต้มาหาพ่อมาลูกเธอจะบ้าหรือเปล่านี่มันแมวฉันลาเต้เข้าบ้านลูกบ้านเลยเข้ามาเลยพี่คะมีอะไรเหรอคะน้องคะช่วยพี่ด้วยนะคะผู้ชายคนนี้มาแอบอ้างว่าแมวของพี่เป็นแมวเขาแล้วน้องดูสภาพเขานะคะดูสิแต่งตัวแบบนี้จะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงแมวพันธุ์ดีแล้วพี่มีแมวด้วยเหรอคะหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีสิพี่ก็เลี้ยงไว้ข้างในบ้านไงเลี้ยงแบบระบบปิดจะมีใครเห็นที่ไหนล่ะคะพี่ฟิล์มหนูว่ามันแปลกๆนะพี่ก็ว่าอย่างนั้นละฟิลแล้วพวกพี่ล่ะคะรู้จักชื่อน้องหรือเปล่าว่าน้องชื่ออะไรรู้จักสิครับแมวผมชื่อลาเต้ค่ะแมวชื่อลาเต้ค่ะฟิลแต่ว่าพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขามีถุงอาหารแมวนะจริงด้วยพวกพี่คะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะเป็นเจ้าของแมวตัวจริงเอางี้ไหมคะเดี๋ยวเราอ่ะจะโทรหาที่สบานให้เขามารับแมวไปพอรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะแล้วก็ค่อยเอาแมวกลับไปค่ะใช่ค่ะขังไว้ก่อนพอเจอเจ้าของเนี่ยค่อยไปรับน้องกลับได้สิคะยินดีเลยจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงเดี๋ยวโทรให้นะคะเดี๋ยวครับน้องไม่ต้องโทรหรอกครับทำไมล่ะคะพี่ถ้าให้ลาเต้โดนขังอ่ะคุณเอาไปเลี้ยงเถอะครับผมไม่รู้ว่าลาเต้อยู่ที่นั่นอ่ะจะได้กินอาหารหรือเปล่าผมเลี้ยงเขามาผมไม่เคยขังเลยครับผมกลัวเขาจะโดนแมวตัวอื่นกันนะครับและคุณน่ะดูแลเขาดีนะครับเขาชอบให้เกาพุงให้หวีขนและอาหารที่เขาชอบอ่ะเขาชอบแซลมอนครับแค่นี้เราก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นเจ้าของแมวตัวจริงใช่ค่ะก็แน่ละสิเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของแมวส่วนเธอที่พูดแบบนั้นก็กลัวความผิดใช่ไหมล่ะพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เป็นเจ้าของแมวตัวจริงอะไรกันน้องเอาอะไรมาตัดสินอ่ะพี่คนนี้แหละค่ะที่เป็นเจ้าของแมวดูเสื้อเขาสิคะบ้านเขาเลี้ยงแมวก็ต้องมีขนแมวติดตามเสื้อแถมที่มือเขาก็ถือถุงอาหารแมวมาด้วยฮะแค่ดูจากขนแมวติดเสื้อเนี่ยนะฉันก็มีแต่ฉันปัดออกหมดแล้วถ้าพี่เป็นเจ้าของตัวจริงทำไมพี่ยอมให้น้องนวดเอาไปขังล่ะคะเจ้าของตัวจริงควรจะรักห่วงน้องไม่ใช่หรอคะพี่เดินเข้าไปเอาแมวเธอค่ะขอบคุณครับนี่อะไรกันเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะลาเต้หรือว่าพี่จะให้พวกเราสองคนอ่ะโทรแจ้งตำรวจคะ
สงสัยพี่จะจำผิดอะแมวพี่ก็สีส้มเหมือนกันเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในบ้านก่อนนะฟีลดีนะที่เรามาเจอไม่งั้นนะพี่ผู้ชายเสียแมวไปแล้วใช่พี่ฟีมพี่เขาน่าสงสารมากเลยอะแต่พี่เขารักแมวมากเลยนะใช่แต่พี่ผู้หญิงมันแย่แย่มากเลยเนาะแฟนเธอฟีลกลับบ้านกันลาเต้กลับบ้านนะลูก